ผมไม่เข้าใจมนุษย์เมนจริงๆครับคุณหมอคนถามหรือคุณภูมิคะคนถามคนถามโอเคอินเนอร์เคยเจอมาบ้างแต่ไม่เคยเจอดูแบบนี้คือผมพยายามแล้วนะครับแต่ยังไงผมก็เข้าไปถึงจริงๆครับทุกครั้งที่มนุษย์เมนครอบงำร่างของแฟนของผมผมเหมือนกับว่าอินเนอร์ตกอยู่ในนรกเย็นน้องชายครับผมทำอะไรก็ขัดหูขัดตาเธอไปหมดน้องชายใจเย็นๆครับอารมณ์นี่ก็ขึ้นลงๆนะครับที่ผมอยากจะรู้ก็คือการเป็นประจำเดือนเนี่ยมันส่งผลทำให้ผู้หญิงแสนดีกลายเป็นอีกคนไปได้เลยครับใช่ค่ะแต่ละเดือนเนี่ยผมต้องเผชิญกับมนุษย์เมนราวๆ 3-4 วันในฐานะแฟนผมต้องทำยังไงครับกรุณาช่วยตอบด้วยมันคือเรื่องของฮอร์โมนล้วนๆเลยใช่ไหมครับต้องค่ะฮอร์โมนและเอนไซม์บางอย่างที่มันมาปึ้งตอนนั้นพอดีซึ่งมันจะเป็นกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนนะคะส่วนใหญ่จะเป็นช่วง 5-7 วันก่อนที่จะเริ่มมีประจำเดือนนะคะเป็นไปได้ช่วงสักอาทิตย์นึงเท่านั้นอาทิตย์นึงช่วงที่ฮอร์โมนของผู้หญิงนี่จะสไปค์สูงที่สุดหรือเปล่าครับรู้จะเป็นแบบมันทั้งเอนไซม์ในร่างกายแล้วก็ทั้งฮอร์โมนผสมผสานกันคือสาเหตุที่แน่นอนแบบเอาเป๊ะๆเนี่ยไม่ทราบแต่ว่ามีหลายแฟกเตอร์เนี่ยประสานกันอยู่ค่ะช้างตกมันใช่ไหมประมาณนั้นถ้าคนที่เป็นไม่เยอะเนี่ยมันจะรู้สึกแค่ว่าหงุดหงิดนิดหน่อยสัก 2-3 วันนะคะแต่ถ้าคนที่มาเต็มแบบนี้อาการก็จะแบบโหวีนเวียนจะเป็นยังไงบ้างคุณหมอเป็นได้ทุกแบบเลยค่ะจะเอาอะไรอะคะจะเอาอะไรตั้งแต่ดาวสุดๆร้องห่มร้องซึมเศร้าเลยเหรอคะคุณหมอเศร้าแบบไม่มีกระจายเครียดแบบทุกเดือนจนถึงกระทั่งดุร้ายมีร่างกายมีกว้างปลาข้าวขวานคือผู้หญิงบางคนไม่รู้ตัวนะมาพบหมอถามวันนี้เป็นอะไรมาคะสามีให้มาหาค่ะจากปกติก็เป็นคนปกติใจดีอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องหนึ่งต้องเข้าใจก่อนคุณผู้ชายต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นแหมทนโอ้โหเดือนนึงกี่วันกันเองก็แบบอาทิตย์นึงเอาส่วนไหนไม่ค่อยถึงอะค่ะไปนวดไปทำอะไรที่มันแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายได้แต่ถ้าแบบว่าเกินเยียวยาไปถึงใช้วิธีแบบว่าผ่อนคลายฟังเพลงอะไรแล้วไม่เวิร์กก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็จะให้ยา มันจะมียาคุมบางยี่ห้อที่ใช้รักษาอาการนี้นะคะแล้วก็ถ้ายาคุมก็เอาไม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้ยาในอีกกลุ่มนึงที่แบบทำงานเกี่ยวข้องกับซีโรโทนินคือมันเป็นซีโรโทนินนี่มันเป็นสารในสมองซึ่งไอช่วงก่อนวันนั้นของเดือนแล้วมีอาการอย่างเงี้ยซีโรโทนินในสมองมันไม่ปกติมันก็จะต้องใช้ยาเนี่ยที่จะไปปรับระดับซีโรโทนินประมาณนั้นก็ลึกเข้าไปอีกขั้นนึงอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอสิ่งที่เราทำได้ในฐานะผู้ชายก็คือพยายามทำความเข้าใจแล้วก็ช่วยให้เขาผ่อนคลายรีแลกซ์จิตใจยอดมากเลยค่ะเยี่ยมมากคุณภูมิเป็นผู้ชายตัวอย่างมากเลยผู้หญิงไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจครับมีไว้ให้ตามใจเพื่อนผู้ชายถูกต้องตามใจเยอะๆอยากได้แล้วไป